นคะคือข้องใจมากเลยจะให้เจ้าหน้าที่เขาเอาลงมาให้ดูหน่อยงงว่ะหลวงพ่อคูณมาอยู่ในร้านนี้ด้วยตาไม่ฝาดค่ะทุกคนนี่คือเสื้อสักยันหลวงพ่อคูณคือทั้งร้านมันจะเป็นของมือสองนะคะราคามันดีมากเลยนะทุกคนหลายคนให้ความสนใจอันนี้จะเป็นตู้พวกแว่นกันแดดกับนาฬิกานะเนี่ยเขาก็จะมีแผนกให้แต่งหน้านะคะบางคนมีบัตรสมาชิกก็จะมีแต่งหน้าฟรีด้วยอะไรด้วยนะเราก็ถึงแล้วนะทุกคนนี่ไงป้ายพาตาโกเนียนะคะเฮ้ยก็ปิด5โมงเย็นว่ะตอนนี้จะ5โมงแล้วอ่ะแล้วนะคะเราก็มาถึงพัสดีน่านะคะทุกคนก็ห่างจากที่มอสอยู่นะคะที่ฮอลลีวูดมาถึงที่เมืองพัสดีน่ามันคือมันอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะห่างจากฮอลลีวูดก็ประมาณ10ไมล์นะคะหรือประมาณ15กิโลได้นะก็ขับรถประมาณ20นาทีเองนะคะเมืองนี้มอสยังไม่เคยพาทุกคนมาวันนี้เราก็จะมาดูพร้อมกันนะ ก็ระหว่างทางที่มาใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเมืองนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเมืองแบบเมืองเก่านะตึกราบ้านช่องอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะสไตล์ของเก่านะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ที่มอสมาเป็นย่านช้อปปิ้งเออแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปร้านเสื้อที่หลายคนล่ำร้องกันนะคะก็คือพาตาโกเนียค่ะโอเคป่ะเนี่ยตึกแถวนี้ก็จะเป็นแนวเก่าๆนะถ้าเกิดมาแล้วแบบมาว่าได้มุมถ่ายรูปหลายที่เลยนะทุกคนเห็นไหมรอบเราเนี่ยก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งหมดเลยนะคะแถวนี้เขาเรียกว่าโอทาวพัสดีน่านะคะเมืองเก่าๆแต่ว่าร้านช้อปปิ้งก็จะเป็นร้านแบบใหม่ๆเยอะหลายร้านมากเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันทุกคนวันนี้อุณหภูมิ34องศานะคะเป็นวันอาทิตย์นะแดดเปรี้ยงมากเลยอ่ะเนี่ยระหว่างเดินมาเขามีร้านขายต้นไม้ต้นนี้นะทุกคน85เหรียญนะคะต้นนี้เกือบ 4,000 อะ 129 เหรียญผู้ด่างผู้ด่างก็ต้นละประมาณ20เหรียญ นะทุกคนแต่เขาแต่งงานน่ารักสิเนาะคนก็ให้ความสนใจเยอะนะพวกต้นไม้อะไรเงี้ยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยดูดิอันนี้ต้นไทรใบสักนะทุกคนต้นใหญ่มากเลยต้นละประมาณต้นละหมื่นนะ300กว่าเหรียญเฮ้ยอันนี้ร้าน Second Street นะคะปกติเราไปเดินแถวเมลโรสเนาะเราลองเข้ามาในนี้อุ๊ยร้านนี้เขาบอกว่า5เหรียญนะไฟดอลลาร์อุ๊ย5เหรียญเองเหรอเดี๋ยวไปดูข้างในมั้ยน่าจะมีถูกกว่านี้เฮ้ยบูธสวยอ่ะเป็นของมือสองนะทุกคนตัวนี้19เหรียญดูข้างหน้ามีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยนะทุกคนหลุยลายโมโนแกรมนะคะก็ขายอยู่ที่ 1,500 เหรียญนะคะ 3-4 หมื่นเนี่ยอันนี้แอร์เมดก็มีนะใบละ 3,499 ของทั้งใบละแสนคือทั้งร้านมันจะเป็นของมือสองนะคะนี่แบรนด์เนมเยอะแยะเลยอันนี้ดีออนะคะ899เข็มขัดหรือวิกตอง409เหรียญแสนหลุดลอง700นี่หรือวิกตองสปีดี้นะ899ประมาณ 30,000
โอ้อันนี้เป็นแนวทหารนะทุกคนเท่ว่ะ US Army ตัวละ 1,000 นะมีชื่อด้วยใช่ป่ะขอป้าไหมฮะอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์นะข้างบน Gucci ใบละ200กว่าเหรียญใบละ 10,000 ใบละ 3,000 นะราคาก็คูณไปตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากๆเลยนะทุกคนประมาณ1เหรียญดอลลาร์เท่ากับประมาณ33 oh, no. บาทไทยนะคะเห็นราคาแล้วก็คูณกันไปเนอะคือราคามันดีมากเลยนะทุกคนหลายคนให้ความสนใจอันนี้จะเป็นตู้พวกแว่นกันแดดกับนาฬิกานะออสตาร์ใครชอบสีขาวทางนี้เลยเฮ้ยมันเป็นสีขาวก็จริงแต่ว่าข้างหน้ามันก็จะมีสกรีนแบบน่าสนใจตัวละ12เหรียญนะมีอันนี้เป็นเหล่าอะไรสไปเดอร์แมนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยตัวละ9เหรียญนะ300ดูราวข้างบนนะเฮ้ยอันนี้ดูดิเขาเขียนว่าซูพรีม499แล้วลองดูสีเหลืองๆตรงกลางนี่หน้าหลวงพ่อคูณเราอะทุกคนแล้วก็มีสักยันต์อะเฮ้ยทุกคนคะคือข้องใจมากเลยจะให้เจ้าหน้าที่เขาเอาลงมาให้ดูหน่อยงงอะหลวงพ่อคูณมาอยู่ในร้านนี้ด้วย Thank you ดูทุกคนมีชื่อเสียงระดับโลกภาษาไทยมีหลวงพ่อคูณอยู่ตรงกลางแล้วก็มียันพระรอบเลยนะคะตามไม่ขาดค่ะทุกคนนี่คือเสื้อสักยันหลวงพ่อคูณแบรนด์สุพรีมมีอยู่จริงค่ะตัวละ 15,000 เฮ้ยภูมิใจอ่ะแล้วก็งงมากว่ามีขายด้วยหรอใครเป็นแฟนพันธุ์แท้สุพรีมบอกหน่อยนะเป็นผ้าคัตตอน 100% นะไซส์ LExcuse me, can you dial the price? Sorry, it's as is. Oh, okay. Thank you. Super. ก็ลองต่อราคาเขานะเขาบอกไม่ได้ก็คือราคานั้นเลย15,000-16,000ก็คิดอยู่นะแม่ถ้าเกิดว่าใครมีเสื้อเจ๋งๆลองไปเขาเรียกอะไรสักยันสักยันอะไรก็ได้นะอาจจะทำให้ราคาอัพขึ้นนะคะงงเหมือนกันนะงงไหมงงเนาะนี่คัสตอม made in USA นะคะทุกคนตัวละ16เหรียญ500 600เองอ่ะเอ้ยของดีเยอะนะในร้านนี้เนี่ยนี่ทุกคนอันนี้ดร.มาร์ตินนะคะคู่นี้149เหรียญประมาณ 4,000 กว่าบาทยังใหม่อยู่เลยตรงนี้ก็เป็นพวกสนีกเกอร์นะคะรองเท้าผ้าใบนี่ Nike อันนี้ไซส์10ครึ่งนะ129เหรียญนะคะ 3-4,000 น่าจะคอลแลบอะไรสักอย่างนึงป่ะต้องไปถามพี่อุ้ย EHM อะไรสักอย่างข้างในฝั่งนู้นก็มีนะ Madwell Zara Banana Republic Lucky Brand นะคะโอ้โหร้านมันติดๆกันเลยนะว่าไปแล้วเสื้อหลวงพ่อคุณเมื่อกี้ก็น่าสนใจเนาะแต่ราคาไม่ไหวจริงๆเนาะเกือบ 20,000 เดี๋ยวเป้าหมายของเราคือพาตาโกเนียไม่ใช่หรอแหมเกือบเสียเงินแล้วเห็นไหมเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันจะดึงเราเข้าไปตรงกลางถนนนั้นเป็นรถดับเพลิงนะทุกคนเล่นกล้องซะด้วยนี่เหมือนยิ่งตกเย็นอ่ะคนก็มาเดินเยอะนะเฮ้ยฝั่งนู้นมี Apple Store ด้วยอ่ะเมืองนี้เขาสะอาดอะไรดีเนาะทุกคนเนี่ยให้เห็นนะตามซอกตามซอยเห็นไหมเขาก็จะมีร้านซูชิอะไรอยู่ข้างในด้วยนะเมืองนี้น่ารักน่าอยู่นะคะถ้าใครชอบถ่ายรูปอย่างที่มอสบอกอ่ะมันแบบน่ามาเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญมันก็ไม่ได้ห่างจากฮอลลีวูดมากนะชอบ Apple คนเยอะมากเลย
โคล่าเดี๋ยวขอเข้าหน่อยนะช่วงนี้เครื่องสำอางหมดคือช่วงโควิดอ่ะเขาจะปิดไปนะคะแล้วก็ไม่ให้ลองอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเข้ามาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศซิฟโฟล่านะคะก็จะเป็นแบรนด์รวมแบรนด์เครื่องสำอางแบบจากทั่วโลกเลยนะคะตอนแรกอ่ะช่วงโควิดใช่ไหมเขาจะเก็บทุกอย่างเลยคือเขาไม่ให้ลองนะคะตอนนี้เขาก็มาลองละหมอจะตามหาอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนเฮ้ยดูแบรนด์นี้สีสันมากเลยเรืองแสงขวดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ขวดสีขาวสีดำนะดูขวดเขาดิเป็นแบบสีเรืองแสงหมอชอบอ่ะแบรนด์นี้ตอนนี้แบรนด์เครื่องสำอางเยอะมากดูสีชมพูบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยสวยดิแพ็กเกจจิ้งสวยตรงนี้เป็นโซนน้ำหอมนะทุกคนที่หมอจะมาซื้อก็คือซื้อน้ำหอมนี่แหละมีใครใช้น้ำหอมยี่ห้อไหนกันบ้างอ่ะมอสก็ไม่รู้ว่ามอสก็ใช้อยู่กับไอ้เนี่ยโคเอมันก็หอมหอมดีนะที่หมอใช้มันก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทน้ำหอมมันมีหลายกลิ่นหลายแบบมากเนาะมอสก็จะซื้อแบบหลอดเล็กๆกันแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นหลอดลูกกิ้งอะอย่างเงี้ยนะหลอดนี้นะ34เหรียญนะคะหลอดละ 1,000 นะแบบเผื่อว่าเราเบื่อแล้วเราอยากเปลี่ยนอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็เป็นของ NARS นะทุกคนมันก็ชอบใช้อ้าวสงสัยคนลองจนพังอันนี้เป็นลิปกอสนะ24เหรียญนี่เอ้าทำไมมอสมันเป็นอย่างนี้หมดเลยแปลว่าเขาไม่ให้ลองเหรอทุกคนเราได้สีที่ชอบแล้วนะคะ Somebody to Love แต่ทุกอันอ่ะเขาจะหักอันเนี้ยออกน่าจะเป็นช่วงโควิดอ่ะเขาไม่ให้เทสมอสจะใช้จิ้มข้างๆเอานะคะแต่คือเครื่องสำอางที่นี่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะแต่ว่าพนักงานอ่ะเขาไม่ค่อยคือปล่อยเราเลยนะแล้วเราก็ต้องมาหาเองเนี่ยค่ะ oh, no. ถ้าเมืองไทยนี่บริการแบบโหหยิบให้เราแล้วเนาะมีไหมอ่ะเหมือนจะไม่มีเนี่ยเขาก็จะมีแผนกให้แต่งหน้านะคะบางคนมีบัตรสมาชิกก็จะมีแต่งหน้าฟรีด้วยอะไรด้วยนะแต่มอสไม่เคยใช้บริการหรอกคนอันนี้เป็นลิปสติกของ Gucci นะคะดูสีซะก่อนโอ้โหบานเย็นมากอันนี้คนแบบคนดำคนผิวสีนิยมมากเลยนะแท่งละ42เหรียญนะ 1,500 ที่นี่นะแต่ไม่รู้เมืองไทยแบบราคาเท่าไหร่ลิปสติกจะอยู่ประมาณที่เนี่ย 20-30 เหรียญ นะคะอันนี้เป็นลิปสติกของยิปแซงลอลองนะคะก็จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะแท่งละ39เหรียญ นะทุกคนก็ประมาณ 1,000 ได้มาแล้วถุงน้อยน่ารักมากเลยนะคะสรุปแล้วมอสก็ได้ของมานิดๆหน่อยๆนะคะเอาจริงๆนะถ้าสีไหนที่อยากได้มอสแนะนำว่าซื้อออนไลน์ดีที่สุดนะแต่บางทีออนไลน์ก็มอสเคยสั่งมาแล้วของมันหายไงคือเซ็งมากแต่ว่าซิฟโฟล่ามีเรื่องเล่ามอสสั่งของมาใช่ไหมแล้วของหายมอสก็เลยโทรไปแผนกดูแลลูกค้าเฮ้ยยูไม่ได้ของหรอโอเคเขาส่งของล็อตใหม่ให้มอสหมดเลยส่งใหม่ให้เลยฟรีๆแต่ของหายจริงๆนะคือเขาไว้ใจมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มอสประทับใจซิฟโฟล่าแต่หลังจากนั้นมอสก็ไม่กล้าสั่งของออนไลน์อีกเลยก็เลยมาซื้อเอานะไปต่อตอนนี้รถเมย์ก็ยังให้ขึ้นฟรีนะคะทุกคนช่วงโควิดนะขึ้นฟรีพักเบรกค่ะทุกคนด้วยความที่อากาศมันร้อนใช่ไหมแล้วมอสอะปวดฉี่ด้วยแล้วเราหาห้องน้ำแบบสาธารณะไม่เจอนะคะแล้วก็จะมาฝากการฉี่ที่ Starbucks เนี่ยนะคะดีที่สุดนะคะก็ให้ทุกคนใส่แมสนะคะแต่ว่าพอเรานั่งกินเราก็ถอดแมสออกได้เนาะเพราะถ้าเราไม่ถอดเราก็จะกินไม่ได้นะทุกคนเขาสั่งเป็นนี่เลยเห็นไหมพัมกินโคบูนะคะเป็นแบบกาแฟโคบูแล้วเป็นใส่แบบฟักทองเพราะเดือนนี้เป็นเดือนฮาโลวีนนะ
เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่พัตตาโกเนียกันแล้วนะคะเราจะไม่แวะไหนกันละป่ะแล้วเราก็ถึงแล้วนะทุกคนนี่ไงป้ายพัตตาโกเนียนะคะก็เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางทวีปอเมริกาใต้นะคะเขาก็เอามาตั้งเป็นโลโก้เสื้อผ้านะเฮ้ยเขาบอกปิด5 โมงเย็นว่ะ oh, no. ตอนนี้จะ5 โมงแล้วอ่ะอันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแบบกันหนาวอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนราคาอันนี้ก็139 เหรียญนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคะตัวละ6,000นะคือพัตตาโกเนียมันเป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบมาสำหรับคนที่รักการแบบท่องเที่ยวธรรมชาติปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอุ้ยมีเสื้อผ้าเด็กด้วยของเด็กของเด็กน่ารักของเด็กเท่าไหร่ของเด็กนะคะอยู่ที่หู1,500นะ50 เหรียญน่ารักมากเลยดูดิอันนี้หมวกนะคะหมวกพัตตาโกเนียนี่ใบนี้เท่าไหร่ใบนี้อยู่ที่35 เหรียญนะคะประมาณใบละ1,000นะคะนี่อันนี้เป็นเสื้อฮูดนะคะนี่โลโก้เขาก็จะเป็นรูปเทือกเขาพัตตาโกเนียเทือกเขาพัตตาโกเนียเนี่ยทุกคนมันจะอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้นะคะอยู่ระหว่างประเทศชิลีกับประเทศอาร์เจนตินานะคะก็จะเป็นเทือกเขาที่เขาบอกว่าสวรรค์ของนักเดินป่าเนี่ยสักครั้งหนึ่งต้องได้ไปนะมอสก็ยังไม่เคยไปนะคะเขาก็คนที่ผลิตเนี่ยเจ้าของอ่ะเขาติดมากเลยนะเขาบอกว่าเขาอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าที่แบบดีๆใช่ไหมโดยที่รักโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเขาอ่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะรีไซเคิลแบบรักสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราซื้อของเขาไปเนี่ย 1% เขาจะบริจาคให้กับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ wow. เพราะเขามองว่าการที่เราไปเดินป่าหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ทำลายธรรมชาตินะคะก็เลยถ้าเราซื้อเสื้อผ้าที่นี่เราก็จะบริจาคเงิน 1% ให้กับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยจริงๆอ่ะเขามีพวกเสื้อลายสก็อตอย่างนี้ขายด้วยนะทุกคนมันก็เท่ๆดีนะอันนี้ราคาประมาณ80 เหรียญนะคะ 2,000 กว่าบาทนะหมวกไหมพรมนะ35 เหรียญใบละ1,000นะน่ารักแล้วหน้ามีกระเป๋าด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ40 เหรียญนะ1,200เนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าเสื้อเขาเนี่ยทำมาจากมีส่วนผสมของขวดพลาสติกด้วยนะคะแล้วรักโลกแต่ราคาก็ไม่ค่อยรักกระเป๋าตังค์เท่าไหร่ คนตอนนี้5 โมงแล้วเขาปิดแล้วนะ แล้วก็มาล้างท้ายเอาก็เอาเช็คแล้วไม่เช็คตัวละ6,000นะคะ200 เหรียญเม็ดอินเวียดนามนะคือใส่เสื้อนี้ลุยหิมะมองว่าน่าจะเอาอยู่นะผ้ามันหนามากเลยนะทุกคนแต่ก็ราคาก็นะเอาอยู่นะ6,000แขวนไว้แขวนไว้มันโซนแบบปีนเขาแบบเขาช่วงหิมะเลยนะทุกคนนี่เขามีชุดเอี๊ยมด้วยกันแบบพวกเขาเรียกอะไรอะน้ำพวกน้ำแข็งพวกอะไรเงี้ยนี่ถ้าแบบว่าเราไม่หนาวเยอะใช่ไหมแนวเสื้อกั๊กอย่างเงี้ยเขาก็ฮิตกันนะไซส์ L or large โอเคทุกคนสรุปแล้วมอสก็ได้เสื้อยืดมา1 ตัวนะคะเขาก็ปิดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ออกกันเถอะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะในนี้ป่ะ Can I leave here? You want to? We do All right Thank you so much Bye bye You tooมอสออกคนสุดท้ายของร้านอะเห็นว่าเมื่อกี้พี่พนักงานเขาก็มาไขกุญแจให้มอสออกนะคือเขาล็อกไม่ให้คนข้างนอกเขาแล้วไงตลอดนะคะมากับมอสด้วยความที่หมัวแหวะนู่นแหวะนี่แหวะนั่นเว้ยเนี่ย
เพราะความแวะเป็นเหตุการมาช้อปปิ้งคือมอสคิดว่าเขาจะต้องปิดมันทุ่มสองทุ่มใช่ไหมนี่เขาถือว่าปิดเร็วมากเลยนะห้าโมงเย็นทุกคนปิดเร็วไปไหมอะวันอาทิตย์นะคะหลายที่อ่ะถ้าเกิดว่าเราจะมาช้อปปิ้งซื้อของอ่ะเขาจะปิดเร็วนะคะทุกคนอาจจะให้พนักงานพักผ่อนหรือเปล่าวันอาทิตย์แต่จริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะคนน่าจะออกมากันน่าจะปิดแบบสายๆหน่อยเนาะเอ๊ะต้องโทษร้านหรือว่าโทษเราดี โอเคก็หวังว่าวิ่งที่ตู้เลยตู้หนังสือพิมพ์ยังมีอยู่นะก็หวังว่าหลายคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งอีกย่านนึงนะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ลอสแอนเจลิสก็ลองแวะมาได้นะคะร้านช้อปปิ้งเยอะมากค่าให้มอสเดินแวะทุกร้านนี่มืดอะมืดอะเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าใครอยากมานอกจากว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วใช่ไหมตรงนั้นเห็นปะชีสเค้กแฟคทอรี่อันนั้นก็เป็นร้านที่แบบหน้ามาลองนะแล้วก็มีร้านอาหารอะไรติ่มซำอาหารจีนมีอาหารหลายเชื้อชาติมากเลยนะแล้วก็ที่นี่นะคะที่พาสดีน่าเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากฮอลลีวูดนะที่มอสบอกขับรถประมาณ20นาทีนะคะประมาณ10กว่ากิโลคือรถมันก็ไม่ค่อยติดเนาะถ้ามาวันอาทิตย์แบบช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะยังไงก็แวะมาได้นะคะคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแล้วเพราะเดี๋ยวอีกชั่วโมงครึ่งก็จะมืดแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบาย